นะครับเพื่อนๆเราลบนะครับข้อมูลในแอปต่างๆใน LINE นะครับไปหลายที่แล้วครับทีนี้เรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับที่มันทำให้ข้อมูลมือถือเราหนักนะครับก็คือแอปกล้องนั่นเองนะครับผมกล้องถ่ายรูปในมือถือนะครับไปลบแคตนะครับผมหรือขยะนั่นเองนะครับเราไปกันเลยครับเราจะไปตรงที่การตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าอยู่ไหนเอ่ยนะครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยนะครับผมทีนี้ก็เลื่อนไปตรงที่การจัดการแอปนะครับจริงๆบางคนมันก็จะบางเครื่องมันจะขึ้นว่าแอปเลยก็มีนะครับกดตรงการจัดการแอปครับนะครับผมนะครับแล้วก็ไปที่รายการแอปนะครับหน้าจอโปรไฟล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับรายตัวหนังสือตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกันนะครับก็ไปที่รายการแอปเลยครับนี่ครับผมแล้วกดไปตรงที่กล้องถ่ายรูปครับง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับตรงที่เก็บข้อมูลและแคทนะครับผมตรงนี้ครับกดเข้าไปครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับไอ้ตรงอื่นไม่ต้องนะครับดูตรงคำว่าแคทอย่างเดียวนะครับผมตัวอื่นไม่ต้องลบนะครับแคทมีข้อมูลอยู่258 KB หรือกิกะไบต์นะครับผมซึ่งก็เป็นถือว่าหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่คือ 31.45 เมกะไบต์นะครับผมทีนี้เราไปกดเลยครับกดตรงแคทนะครับนี่ครับกดตรงแคทนะครับผมแล้วก็ล้างแคทเห็นไหมครับกลายเป็น0แล้วครับแค่นี้นะครับข้อมูลเราก็จะน้อยลงนะครับผมนะครับลองทำดูนะครับเพื่อนๆง่ายมากครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม